วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566นะคะอยู่กับคุณณัฐสัตคุณและดิฉันแอลสรารัตน์ค่ะเช่นเคยนะครับตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ยังคงจับจ้องไปที่ฝากฝั่งของก้าวไกลนะครับในการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลโอ้โหเลขก็ต้องการหมายถึงว่าเสียงให้เข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ยังต้องการให้ได้376เสียงใช่ค่ะกระแสสังคมก็ต้องฟังด้วยเหมือนกันสังคมก็กดดันหน้าดูเลยนะคะใช่อย่างกรณีล่าสุดของชาติพัฒนากล้าใช่ค่ะสุดท้ายก็คือคุณสุวัฒน์เองก็บอกว่าโอเคยุติการเจรจาร่วมรัฐบาลกันไปไม่มีปัญหาอะไร คุณกรณ์นี่ถึงขั้นโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเลยอ่ะโอ้นี่โดนด่าฟรีนะครับเนี่ยใช่ค่ะ เพราะว่าไปติดแฮชแท็กแบบมีกรไม่มีกูอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดิวของพรรคชาติพัฒนากล้ากับพรรคก้าวไกลก็ล่มนะแล้วทำให้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลที่ตอนแรกเนี่ยนะคะจาก313เสียงใช่ไหมแล้วไปบวกพรรคชาติพัฒนากล้าอีก2เสียงแล้วก็พรรคใหม่อีก1เสียงรวมกันเนี่ยได้316เสียงเข้าไปแล้วแต่พอโอ้โหไปล่มดิวแบบนี้พรรคใหม่ก็ถอนตัวแล้วนะคะใช่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ลงมาเหลือเท่าเดิม313เสียง313แล้วพรรคอื่นๆที่เขายังสงวนท่าทีจะตัดสินใจเข้าร่วมหรือเปล่าพอเจอกรณีแบบนี้ทนกระแสสังคมไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยอมถอยนะครับแต่ว่าก้าวไกลเองเขาก็อาจเดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวเพราะว่าหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาครับไปอบรมว่าที่ส.ส.กันใช่ไหมครับแล้วก็พออบรมเสร็จวันเนี้ยเขาก็จะลงพื้นที่ที่ชลบุรีแล้วก็ที่ระยองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องของ MOU อีกเตรียมเซ็นกันแล้วนะ4โมงเย็นใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันนะครับค่อยๆไล่เรียงกันไปตลอดทั้งรายการนะครับแต่ว่าเรื่องแรกครับพาไปดูปัญหาสังคมที่คนในพื้นที่อ่างทองเขากลัวกันนะครับขับรถอยู่ดีๆแล้วปรากฏว่าไปเจอก้อนหินนะครับปาใส่เข้ามาในรถบาดเจ็บเลยนะครับในส่วนของคนขับและประเด็นก็คือยังตามจับกุมตัวคนที่ก่อเหตุไม่ได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคำถามเกิดขึ้นว่าโอ้โหเจออะไรกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมาเจอเป็นปัญหาบนท้องถนนแบบนี้เหตุการณ์แรกก่อนนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจสภ.โพทองจังหวัดอ่างทองรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีรถถูกก้อนหินปาใส่กระจกด้านหน้ากระจกรถเนี่ยแตกเลยนะครับแล้วมีคนเจ็บด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสายโพทองแสวงหาครับใกล้กับโรงเรียนโพทองพิทยาคมตำบลโคกพุทธาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับรถผู้เสียหายก็คือเป็น Mazda สีแดงทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่ริมทางนะครับด้านหน้าฝั่งขวามีรอยแตกเป็นรูขนาดใหญ่แล้วในรถเนี่ยคนขับชื่อว่านางสาวนันทยาบัวอาจได้รับบาดเจ็บนะครับเลือดเนี่ยอาบเลยแล้วก็อยู่ในอาการตกใจบาดแผลที่จมูกที่โหนกแก้มด้านขวาทางกู้ภัยก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้วนอกจากนี้เนี่ยภายในรถยังเจอก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่1ก้อนด้วยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับทีนี้น้องสาวของคนเจ็บครับชื่อว่าคุณยศวดีบัวอาจเล่าให้ฟังนะครับบอกแบบนี้บอกว่าพอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายกลางคนครับวัยกลางคนขับรถจักรยานยนต์สวนมาแล้วจู่ๆชายคนนี้ก็ใช้ก้อนหินขว้างใส่กระจกก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปนะครับพอตัวเธอเองเห็นพี่สาวบาดเจ็บที่ใบหน้าด้วยความตกใจครับก็เลยรีบบอกว่าให้จอดรถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือครับเหมือนลักษณะตัวเหมือนใส่เสื้อผ้าสีดำค่ะอายุประมาณคร่าวๆคือหนูไม่เห็นหน้าตามันเลยเพราะว่าแดดจ้า20ถึง30ขับรถมาเดินมาขับรถอะไรมาน่าจะเป็นมอเตอร์มอไซค์มากี่คนลูกน่าจะคนเดียวคนเดียวด้วยเหรออืมน่าจะคนเดียวที่ดูเห็นเพราะว่าแดดมันส่องมาด้วยกันแล้วมอเตอร์ไซค์สีอะไรรู้ไหมน่าจะสีดำไอ้สีแดงค่ะสีแดงตอนนี้เบื้องต้นคนเจ็บป่ะพี่สาวหนูเป็นอาการเป็นยังไงบ้างเขาก็มีเหมือนมีเลือดมันคั่งอยู่ในจมูกเลือดมันไหลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเอียงหัวประเด็นก็คือกู้ภัยอ่างทองนะครับที่ไปช่วยกรณีนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าจุดตรงเนี้ยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน2วันติดกันมาแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอล่าตัวกันอยู่เนี่ยนะครับเห็นว่าล่าสุดก็มีอีกรายนึงด้วยอ่ะใช่ค่ะมีรายที่3นะคะครับคือรายที่3เนี่ยคุณผู้ชมคะเกิดเหตุในพื้นที่เดียวกันเลยนะคะก็คือจังหวัดอ่างทองเหมือนกันแล้วตัวของผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาขับรถตู้เป็น Toyota Alphard อ่ะอยู่บนถนนแล้วก็โดนหินคว้างเข้ามานี่ๆๆแบบนี้เนี่ยค่ะโอ้ลักษณะเหมือนกับกรณีเมื่อสักครู่เลยให้กันเลยนะคะเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ใช่แล้วแบบใส่ชุดที่แบบเป็นชุดสีดำอ่ะแล้วมีแบบหมวกปิดบังแบบนี้นะคะเนี่ยๆๆอันนี้เป็นภาพใกล้ๆคุณผู้ชมดูคือลักษณะรถจักรยานยนต์ก็คล้ายกันด้วยนะเป็นรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงอะค่ะเนี่ยค่ะ
แต่คนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณผู้ชมเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเหมือนกันนะคะตอนนี้เห็นว่าตำรวจกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผู้เสียหายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นชาวอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนำมามอบให้กับตำรวจนะคะหลังจากมีคนที่ก่อเหตุเอาก้อนหินเนี่ยไปปาใส่หน้ารถตู้ Toyota เอาผาดนะคะจนได้รับความเสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานที่ผ่านมาค่ะล่าสุดผู้เสียหายเดินทางเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.โพทองจังหวัดอ่างทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในภาพก็จะเห็นว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายรูปร่างสูงค่ะใส่ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสวนทางมาระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการใช้ก้อนหินปาใส่หน้ารถอย่างรุนแรงนะคะแต่เดชะบุญคุณผู้ชมคะที่ก้อนหินมันไม่โดนกระจกหน้ารถนะแต่ไปโดนด้านข้างๆอะค่ะจนได้รับความเสียหายซึ่งในรถเนี่ยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กอยู่ด้วยนะหลังจากนั้นตัวของคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะซึ่งคนขับรถตู้ที่ประสบเหตุเนี่ยเขาสติดีเหมือนกันนะไม่ได้จอดรถนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายหลังจากนั้นก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปส่งหญิงสาวแล้วก็เด็กภายในรถที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ย้อนกลับมานำคลิปมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางด้านของผู้กำกับสภ.โพทองบอกนะคะว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะเพราะว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็อันตรายกับประชาชนเป็นอย่างมากผู้กำกับบอกเลยนะคาดว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่าหลังจากที่ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์นะคะนี่ค่ะคือเหมือนสร้างความวุ่นวายอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอ้โหแต่น่ากลัวมากอะครับแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันอันตรายอะครับในส่วนของผู้เสียหายด้วยอย่างกรณีเมื่อสักครู่ที่เล่าไปคนแรกอะครับบาดเจ็บหนักเลยอะเลือดอาบเลยอะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยนะครับล่าตัวให้ได้นะครับในพื้นที่ของอ่างทองเอาคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นั่นก็คือคดีของแอมไซยาไนด์นะคะที่ก่อเหตุวางยาฆ่าเหยื่อไปถึง14ศพคุณผู้ชมคะล่าสุดเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าตัวของบิ๊กโจ๊กค่ะรองผบ.ตร.ออกมาบอกนะเตรียมจะออกหมายจับบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะคาดว่าน่าจะเป็นคนบงการสั่งการให้แอมเนี่ยซุกหลักฐานโดยเฉพาะทรัพย์สินของก้อยอะค่ะที่สั่งว่าให้เอาไปฝากไว้กับเพื่อนของเธอสิที่ชื่อว่านางสาวแก้วนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมคะตัวของบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะยอมรับค่ะว่าพนักงานสอบสวนเตรียมจะขอศาลออกหมายจับบุคคลที่ใกล้ชิดกับแอมเพิ่มอีกหนึ่งคนในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะในข้อหาร่วมกันทำลายพยานหลักฐานหลังจากพบข้อมูลตรงกับคำให้การของแอมนะคะว่าบุคคลนี้เป็นคนสั่งการให้แอมเนี่ยซุกหลักฐานแล้วก็ให้แอมเนี่ยส่งกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินของก้อยเท้าแชร์ไปให้กับนางสาวแก้วเพื่อนสนิทของแอมนะคะลองไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยค่ะครับเมื่อวานก็ได้มีการประชุมในส่วนของพนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับนะวันนี้เราก็ไล่ความเชื่อมโยงได้ทั้งหมดแล้วเมื่อวานก็มีมติร่วมกันนะครับว่าเมื่อเปิดมาเนี่ยก็จะขอมั่นหมายจับนะบุคคลที่ใกล้ชิดเพิ่มเติมนะครับนะก็รายละเอียดก็จะเป็นใครเนี่ยก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยรอให้ศาลให้มั่นหมายจับก่อนนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของสมุนสวนเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออีกไม่มากแล้วนะครับนะก็เราวางทำลายไว้ว่าจะสรุปสมุนสวนแล้วก็ส่งให้พนักงานการเนี่ยนะท่านได้พิจารณานะครับในช่วงการฝากขังที่3นะครับนี่ค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่แอมเนี่ยนะคะออกมาประกาศเลยนะบอกว่าจะฟ้องกลับพยานนะคะซึ่งเป็นญาติของผู้เสียหายทุกคนรวมถึงตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนยกชุดนะคะโดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็สามารถทำได้นะแต่ว่าศาลจะรับฟังหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะคะส่วนตัวบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าทำคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนควบคุมคดีนี้เองยืนยันไม่มีตำรวจนายใดแตกแถวหรือทำคดีเพื่อใส่ร้ายป้ายสีให้แอมต้องรับโทษและหากแอมจะฟ้องดำเนินคดีก็พร้อมต่อสู้คดีเช่นเดียวกับพยานคนอื่นๆก็พร้อมปกป้องเช่นกันนะคะโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแล้วก็เตรียมเสนอศาลพิจารณาออกหมายจับในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะส่วนที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะใช่หญิงสาวคนหนึ่งหรือเปล่ายังไม่มีตำรวจนายใดออกมาให้ข้อมูลนะคะเพียงแต่ระบุว่าให้อดใจรอขอเวลาให้ตำรวจทำงานหมายจับออกมาก็จะรู้เองว่าเป็นใครนี่คือบุคคลนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถูกออกหมายจับเป็นรายที่3ในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับแอมคนแรกคือแอมนะคะคนที่2ก็คือรองออฟอดีตสามีของแอมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไปเหมือนกันค่ะ
พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันไปที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีหน่วยเลือกตั้งที่10เขต1จังหวัดนครปฐมที่วันนี้เนี่ยเขามีการเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นรอบที่2นะซึ่งถือเป็นหน่วยเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่ต้องเลือกตั้งซ้ำอะค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของการกำลังจะปิดหีบอยู่แล้วแต่ว่าเกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาแล้วมันทำให้ปลัมของหน่วยเลือกตั้งมันล้มลงมาแบบนี้เลยค่ะคือเละเลือกตั้งต่อกันไม่ได้อะใช่สุดท้ายต้องยกเลิกนะคะแล้วก็มาจัดให้เลือกตั้งใหม่ในวันนี้แหละคุณผู้ชมคะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานบรรยากาศนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่10เขตที่1จังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งเขาก็จัดให้มีการเลือกตั้งอยู่ที่หน้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะมีประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าวเดินทางมารอก่อนเวลาเปิดคูหาในช่วงเวลา 8:00 น.นะคะแต่ก็ทยอยกันมาค่ะเดินทางกันมาเนี่ยไม่ได้หนาแน่นมากนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเขาได้จัดเตรียมพื้นที่และก็อุปกรณ์ในการจัดเลือกตั้งจำนวน4คูหาด้วยกันนะคะมีหีบบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยคนเนี่ยเดินทางมาไม่เยอะนะเพราะคาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะกลับภูมิลำเนากันไปหมดแล้วอ่ะส่วนใหญ่คนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เนี่ยนะคะทีนี้ไปสอบถามคนหนึ่งคุณผู้ชมคะนั่นก็คือนายสมชายทีตะการุณค่ะอายุ70ปีนะคะก็เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งเป็นคนแรกก่อนเวลาเปิดคูหาอีกนะแล้วก็เล่าให้นักข่าวของเราฟังค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กัน3คนตนเองทราบข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งหน่วยที่ตัวเองเพิ่งไปลงคะแนนมาเลือกตั้งซ้ำเป็นครั้งที่2มาหลายวันแล้วเนื่องจากลมพายุฝนเนี่ยมันพัดเต็นท์เสียหายนะคะแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเออมันต่างกันจากครั้งแรกนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือหน่วยเดียวในประเทศไทยที่ให้มีการลงคะแนนซ้ำนะคะแล้วคุณตาบอกว่าคาดว่าวันนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนน้อยกว่าครั้งที่แล้วเนื่องจากลูกหลานก็เดินทางกลับภูมิลำเนากันไปหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจับตาเรื่องของผลนะครับแค่หน่วยเดียวนะหน่วยที่10เขต1นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันเห็นว่ามีจำนวนผู้ที่ต้องไปเลือกในหน่วยนี้943คนนะครับในส่วนคะแนน943ที่ว่าเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะต้องไปเติมในส่วนไหนของพรรคไหนเขต1เนี่ยจะลงให้ใครใช่ไหมครับแต่ถ้าไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขตหน่วยเลือกตั้งที่10ของเขต1เนี่ยคนที่ชนะไปก็คือพรรคชาติไทยพัฒนานะคะคืออยู่อันดับ1ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นพรรคก้าวไกลนะคะแต่คะแนนเขาทิ้งห่างกันเยอะเลยหมื่นกว่าคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งซ้ำในวันนี้เนี่ยคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง900กว่าคนก็ไม่น่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับส่วนท่าทีของสว.ครับก็ยังคงถูกจับตาในห่วงเวลาที่ทางก้าวไกลเขาจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีความเห็นของสว.ท่านหนึ่งครับคุณทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีกระแสข่าวว่าฝั่งของทางก้าวไกลเนี่ยไปเจรจาพูดคุยลักษณะไปล็อบบี้สว.กลุ่มที่เป็นกลุ่มอาชีพประมาณสัก50คนเนี่ยให้สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าคุณทรงเดชออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับคือยอมรับแหละว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจจริงๆแต่มันไม่ใช่ลักษณะเป็นการแบบเชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้กับคุณพิธาส่วนตัวแล้วเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับพรรคเสียงข้างมากเป็นนายกนะครับแต่ประเด็นก็คือก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสว.สายอาชีพคนอื่นๆเนี่ยจะคิดเห็นเหมือนกันกับคุณทรงเดชหรือไม่เพราะตอนนี้เองสว.ทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปแตะต้องมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือว่าแก้ไขคือห้ามทำเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112ก็เชื่อว่าเสียงสว.ก็พร้อมที่จะยกมือโหวตให้กับคุณพิธาเต็มสภาดังนั้นจึงต้องรอดู MOUของฝ่ายก้าวไกลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่ามีความชัดเจนในเรื่องของมาตรา112อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คุณทรงเดชได้บอกไว้นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าส่วนที่บอกว่าเป็นสว.สาย2ลุงเนี่ยประเมินกันว่าจะมีสว.ลงมติเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะเกิน20นะครับแต่มันจะไปถึง60กว่าเสียงตามที่เขาต้องการอยู่หรือไม่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการประสานงานเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมาพูดคุยแบบเป็นมิตรไมตรีเหมือนกับ
คุณวิษณุเครืองามได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าตลอดใครจะเลือกให้นะครับซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลนะครับกว่าจะถึงขั้นตอนในการโหวตเลือกนายกยังมีเวลาที่ทำความเข้าใจกันได้คือฟังแบบนี้ก็เหมือนเปิดช่องนะก็บอกถึงเงื่อนไขที่ว่าอะไรที่จะทำให้ไม่โหวตให้อ่ะนั่นก็คือมาตรา112นะคะที่ถ้าใส่เข้าไปใน MOU เนี่ยนะสว.ไม่โหวตให้แน่นอนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลที่เขาได้เห็น MOU ของพรรคก้าวไกลแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่มีนะไม่มีไม่ได้ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะคะหรือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะได้สว.ไปเติมให้อีกหนึ่งเสียงนะเพราะว่าล่าสุดมีสว.อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณพีรศักดิ์พอจิตค่ะออกมาเปิดเผยผ่านรายการสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยแหละพร้อมจะโหวตให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพิ่มอีกหนึ่งเสียงหลังจากเห็นพรรคการเมืองสามารถรวมตัวกันได้แบบนี้จึงตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะและนอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมเสียงส.ส.ได้เกินกึ่งหนึ่งแล้วนอกจากนี้พรรคก้าวไกลยังได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไปจำนวนมากค่ะแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศจึงต้องให้โอกาสนะคะส่วนเสียงส.ว.ท่านอื่นเนี่ยอันนี้ขอไม่ก้าวล่วงแล้วกันไม่ขอตอบแทนเพราะหลายท่านยังไม่ได้หารือกันนะคะแต่หากเกิดการเล่นเกมกันในสภาให้พรรคอันดับ2นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกคนอื่นขึ้นมาตนเนี่ยจะไม่โหวตให้นะนี่คุณพีรศักดิ์บอกว่าจะโหวตให้เฉพาะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เท่านั้นส่วนพรรคอันดับ2อย่างพรรคเพื่อไทยสมมติว่าอ่ะอันดับต่อไปเป็นคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมอันนี้จะไม่โหวตให้นี่บอกแบบนี้เลยนะคะส่วนรายชื่อสว.ล่าสุดถ้าเกิดว่าเอาไปรวมกับคุณพีรศักดิ์พอจิตเนี่ยนะที่ล่าสุดออกมาบอกว่าจะโหวตให้คุณพิธาตอนนี้เท่ากับว่ามี17คนแล้วนะคะ17คนไปเช็คกันหน่อยคุณผู้ชมคะสว17คนนี้มีใครกันบ้างนะคะคนแรกก็คือคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นะคะนี่แล้วคนที่2ค่ะนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนานะคะคนที่3คุณภัทราวรามิตรค่ะคนที่4คุณทรงเดชเสมอคำคนที่5คุณวันลบตังคณานุรักษ์นะคะคนที่6คุณวันชัยสอนสิริคนที่7คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนค่ะคนที่8คุณสากีพิทักษ์คุมพลคนที่9คุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะคะคนที่10คุณโดนวริศปริยะฉัตรตระกูลค่ะคนที่11คุณประมาณสว่างญาติ12นายแพทย์เจตศิรธารานนท์นะคะแต่คนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธนะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะแล้วก็งงว่าทำไมถูกเหมารวมไปโหวตให้กับคุณพิธานะคะคนที่13คุณประภาสีสุฉันทบุตรค่ะ14คุณสถิตลิ่มพงพันธ์15คุณมนเทียนบุญตันนะคะ16นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปแล้วก็รายล่าสุดคนที่17คุณพีรศักดิ์พอจิตอันนี้เป็นรายชื่อของสว.นะคะที่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าจะโหวตให้คุณพิธาค่ะก็17บวก313มันก็จะอยู่ที่330ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นตัวเลขนี้ก็จะขาดอีก46เสียงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันทีนี้ความเคลื่อนไหวที่ไปจับตากับทางฝั่งสว.เนี่ยยังไม่หมดนะครับมันก็มีภาคประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวกันเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยที่วงเวียนน้ำพุใจกลางเทศบาลเมืองเลยอะครับปรากฏว่ามีตัวแทนคนหนุ่มสาวนะครับที่เขาสนับสนุนพรรคก้าวไกลอยากจะให้จัดตั้งรัฐบาลเองเนี่ยก็ไปเนี่ยครับแสดงออกชูป้ายบริเวณวงเวียนเลยนะครับป้ายเนี่ยเขียนว่าสว.ต้องฟังเสียงประชาชนนะครับเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภายกมือสนับสนุนให้กับทางก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคนที่ไปยืนถือเนี่ยชื่อว่านายรุตพิมพิษนะครับบอกว่าวันนี้มาแสดงออกเป็นพลังของเขาอยากจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่เลือกตั้งไปแล้วเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเขาเองเป็นตัวแทนคนหนุ่มสาวที่ไปลงคะแนนให้กับทางก้าวไกลในพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับก็เป็นการออกมาแสดงพลังให้สว.ร่วมโหวตทำตามทำนองครองธรรมเพื่อให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับนี่พวกเราประชาชนคนเลยนะครับวันนี้ก็มาแสดงพลังที่เราได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเมื่อวันที่14พฤษภาไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาร่วมกันแสดงพลังเพื่อกดดันสว.ให้ร่วมโหวตตามคันลองของคำของหลักการของประชาธิปไตยวันนี้เราคนเลยครับอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็ไม่เคยยอมหรืออ่อนข้อให้กับเผด็จการวันนี้เรามาแสดงพลังเพื่อที่จะบ่งบอกและสื่อสารไปกับสว.และเพื่อนๆที่อยู่ในหน้าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับมาช่วยกันกดดันสว.อย่าลืมหลักการนะครับว่าประชาธิปไตยไม่ได้หอมหวานแต่ทุกอย่างที่มันจะเกิด
ิดขึ้นได้ก็เพราะว่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าจังหวัดเลยแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่เขาก็ไม่เคยที่จะยอมหรือว่าอ่อนข้อให้กับเผด็จการที่จะก้าวสู่อำนาจโดยที่ไม่เป็นธรรมนะครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยก็เหมือนภาคประชาชนเองเครือข่ายนักวิชาการก็มีการกดดันไปทางสวเหมือนกันนะก็อยากจะให้โหวตไปในทิศทางเดียวกับเสียงประชาชนก็คือให้โหวตให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เครือข่ายนักวิชาการถึงขั้นไปทำผลโพลสำรวจกันเลยนะแล้ว 85% เนี่ยเขาเห็นว่าสวควรจะโหวตไปตามเสียงของประชาชนนี่แหละแล้วก็มีหลายหน่วยเหมือนกันที่ออกเป็นหนังสือแถลงการใช่ไหมครับที่จะต้องแบบว่ามองไปในทิศทางนั้นโหวตให้ทางก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วเสียงตอนนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณณสัตตคุณเนี่ยเช็คไปเนี่ยนะคะคือรวมกันได้ประมาณสัก330เสียงนะถ้ารวม2ส่วนเลยนะคะระหว่างสสพรรคร่วมรัฐบาลกับฝั่งของสวที่ตอนนี้เนี่ยมีความน่าจะเป็นว่าจะโหวตให้คุณพิธาแต่ทีนี้คือมันก็ยังไม่ไปถึงกึ่งหนึ่งของสภาร่วมอะค่ะต้องการ376ไงใช่มันก็ยังขาดอยู่อีกประมาณสัก46เสียงใช่ไหมคะก็ต้องรอดูว่าจะโหวตให้หรือเปล่าแล้วถ้าสวที่เหลือไม่โหวตให้กับคุณพิธานั่นก็หมดโอกาสเหมือนกันนะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะจัดตั้งรัฐบาลที่มีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่มีคนที่เขาเชื่อนะคุณผู้ชมว่าพรรคก้าวไกลน่าจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณพิธานี่แหละที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะคะนั่นก็คือพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรค่ะเป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตเลขาสมช.ด้วยโดยอาจารย์บอกแบบนี้นะคะว่าปรากฏการผลการเลือกตั้งสสที่ฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยชนะอย่างท่วมท้นเนี่ยมันเป็นผลสอบรัฐสอดรับไปตามความจริงตามฉายาที่สื่อมวลชนเคยตั้งให้กับรัฐบาลสืบทอดอำนาจว่าเป็นหน้ากากผู้ดีแล้วก็นายกแปดเปื้อนที่มันหมายถึงผลงานรัฐบาลมีแต่ภาพลวงตาแต่แท้จริง9ปีมีแต่ความน่าอดสูนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นการรอคอยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการควบคู่ไปกับการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจึงเป็นห่วงเวลาของสารพัดข่าวลือที่ชิงเหลี่ยมกันของทั้งฝ่ายการเมืองแต่สุดท้ายก็จะไม่อาจเปลี่ยนแปลงฉันทามติของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาเนี่ยเลือกเอาไว้แล้วว่าพรรคก้าวไกลจะต้องได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล14ล้านเสียงชัยชนะเด็ดขาดในกทม.และปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใหญ่ในทุกภาคมันส่งสัญญาณแล้วว่าถ้าใครจะโผล่มาแทนพรรคก้าวไกลโอกาสที่จะได้ไปต่อเหมือนเป็นการเข็นครกขึ้นภูเขาและจะจบลงอย่างไรก็คาดการกันได้ไม่ยากฉะนั้นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังผะอืดผะอมใกล้จะจบแล้วเตรียมยินดีพบกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนลิขิตการปฏิรูปกองทัพสู่จิ๋วแต่แจ๋วทันสมัยเป็นสากลเป็นทหารอาชีพพิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมุ่งสู่ภารกิจหลักก็คือการป้องกันประเทศจากอริราชศัตรูนอกประเทศทหารถอยออกจากเจ้าภาพการรักษาความมั่นคงภายในและมอบความรับผิดชอบนั้นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายพลเรือนและตำรวจเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักแทนก็คือพลโทภราดรมั่นใจนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลใหม่เกิดได้แน่โดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความเห็นจากอีกคนหนึ่งครับที่ลงเอาไว้ในข้อความผ่านทาง Facebook นะครับนั่นก็คือคุณไพศาลพืชมงคลคือพูดประมาณว่าถ้าก้าวไกลเนี่ยยอมถอนหรือว่าไม่เอาประเด็นเรื่องมาตรา112ไปอยู่ในเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดยังดันทุรังอยากจะดันเรื่องของเนี่ยแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112ไปเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ยากกันนะเนี่ยคุณไพศาลถึงขั้นเขียนไว้บอกแบบนี้เลยนะครับคุณไพศาลพืชมงคลครับอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกครับโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกแบบนี้นะครับเนื้อหาใจความบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งมีการพูดถึงเรื่องสันธามติของคนไทยกึกก้องไปทั้งแผ่นดินแล้วก็มีการเรียกร้องให้ฝ่ายข้างน้อยคล้อยตามและให้ความเคารพต่อสันธามติของคนไทยที่ออกมาคือต้องเคารพต่อสันธามติที่ประชาชนไว้วางใจกับพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นลำดับแรกถ้าจัดตั้งไม่ได้ก็เป็นวาระของเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นลำดับต่อไปเป็นสันธามติที่ต่อต้านการรัฐประหารโดยไสยศาสตร์ทางกฎหมายอย่างเข้มข้นอยู่ด้วยต้องเข้าใจแบบนี้ว่าฉันทามติของคนไทยย่อมรวมถึงเรื่องของการยกเลิกแก้ไขมาตรา112และการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยทั้งสองเรื่องนี้ก้าวไกลได้รับฉันทามติน้อยกว่าพรรคการเมืองอื่นร่วมกันดังนั้นก้าวไกลต้องเคารพต่อฉันทามติของคนไทยในเรื่องนี้ด้วย
และต้องถอนหรือว่าถอดนโยบายเรื่องนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลผสมก็จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลผสมเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าร่าง MOU หลายสิบหน้ากระดาษในการจัดตั้งรัฐบาลผสมนั้นคืออุปสรรคใหญ่เพราะนี่เป็นการเมืองประเทศไทยไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้สังเกตคลื่นลมบ้างว่าแรงขนาดไหนถ้ายังฝืนฉันทามติเรื่องนี้แล้วจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเนี่ยนะครับแววว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มมีการร่ายมนต์ไสยศาสตร์ทางกฎหมายแล้วก็มีการบอกว่าเตือนว่าถ้าเกิดยังขึงขังดันทำทุรังแบบนี้แบบสิ้นคิดอาจจะสิ้นชาติหรือว่าอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยโอ้โหคืออาจารย์ไพศาลเนี่ยก็เห็นเหมือนกับคนอื่นๆนะว่าควรจะถอนเรื่องของมาตรา1ถึง2เนี่ยออกแต่ก็ก้าวไกลเขาก็น่าจะไม่ได้มีเอาใส่ใน MOU อยู่แล้วล่ะแรกอยู่แล้วไม่ได้มีรายงานข่าวเรื่องนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับในส่วนของพรรคการเมืองที่เขาจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับทางก้าวไกลอ่ะครับเขาก็บอกมาที่ทางเดียวกันว่าตั้งแต่วันแรกที่คุยกันเลยอ่ะไม่มีการคุยถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้หยิบมาในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดในเชิงลึกที่ต้องไปคุยกันในสภาค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการวัดใจพรรคก้าวไกลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แก้112ไม่เอาใส่ลงไปใน MOU เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าใน Twitter เนี่ยเขาพากันติดแฮชแท็กแล้วนะไม่แก้ไม่มีเราคือก็ไปกดดันเอฟซีของก้าวไกลอ่ะที่กดดันอ่ะเพราะในกลุ่มของ FC เองเขาก็มองว่าอ้าวก็เป็นประเด็นที่ก้าวไกลเขาหาเสียงกันมาไงใช่แล้วหาเสียงกันในเรื่องนี้ชูประเด็นนี้กันมาตั้งแต่แรกแล้วแค่จัดตั้งรัฐบาลยังไม่เอาลงไปใส่ใน MOU เลยมันก็ทำให้มุมของแฟนคลับเขาอาจจะผิดหวังในเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าก้าวไกลเอาเรื่องนี้ใส่ใน MOU นั่นก็ทำให้การตั้งรัฐบาลเนี่ยมันน่าจะไปถึงทางตันนะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อันนี้คือวัดใจก้าวไกลวัดใจคุณพิธาเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกอย่างไรก็ต้องรอดู 4:00 น.วันพรุ่งนี้ MOU ที่ออกมา13ข้อเนี่ยจะมีแค่13ข้อนั้นหรือเปล่าหรือจะมีเพิ่ม112เข้ามาค่ะเอาคุณผู้ชมคะไปดูคนที่ออกมาประกาศตัวว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติล่าสุดเนี่ยนะคะออกมาพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนะคะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตนอยากจะฝากเอาไว้ก็คือวันนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญขอให้คำนึงถึงประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ขอให้ทำตามที่เคยหาเสียงเอาไว้กับประชาชนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะส่วนตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ให้เกียรติผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วโดยทางการเมืองก็ว่ากันไปตนมองว่าทุกฝ่ายทุกพรรครวมถึงสว.ยึดมั่นประชาชนและประเทศเป็นสำคัญส่วนเรื่องของการแก้มาตรา112ที่พรรครวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนมาตั้งแต่ต้นละว่าไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขแต่ขณะที่การแก้ไขมาตรา112กำลังเป็นอีกเรื่องนึงที่พรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังประกาศจะจับมือกันขณะนี้มีข้อถกเถียงเนื่องจากจุดยืนต่างกันตนก็อยากเห็นแต่ละพรรคที่จับมือตั้งรัฐบาลกันแล้วต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถ้าไม่ไปยุ่งกับเรื่องนี้จะได้ใจประชาชนนะคะสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติยังยืนยันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนพรรคไปสู่สถาบันการเมืองปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทันยุคทันสถานการณ์ปัจจุบันนำแนวทางคนรุ่นใหม่และผสมผสานคนทุกรุ่นเข้ามาบนเจตนารมณ์และจุดยืนอันแน่วแน่ของพรรคในการปกป้องรักษาชาติศาสตร์และพระมหากษัตริย์ค่ะก็เป็นความเห็นเนี่ยนะครับไปทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยผลโพลกันหน่อยดีกว่าเพราะว่านิดาโบเขาไปถามความคิดเห็นเรื่องของภาพรวมหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจากหน่วยที่เป็นเหมือนกับตัวอย่างนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของผลสำรวจนี้เนี่ยมองว่าพอใจนะครับกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนิดาโพไปสำรวจถามประชาชนนะครับว่าพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือเปล่าไปทำสำรวจช่วง 16-18 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีตัวอย่างกระจายทุกภูมิภาค 1,310 ตัวอย่างนะครับถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งส.ส.ในเขตเลือกตั้งพบว่าร้อยละ 59.08 นะครับพอใจมากรองลงมาร้อยละ 26.87 ระบุว่าค่อนข้างพอใจร้อยละ 8.86 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจและร้อยละ 5.19 ระบุว่าไม่พอใจเลยนะครับด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้งส.ส.ในภาพรวมทั้งประเทศพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.39 ระบุว่าพอใจมากรองลงมาร้อยละ 30.07
ระบุว่าค่อนข้างพอใจร้อยละ 6.95 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจนะครับแล้วก็ร้อยละ 3.59 ระบุว่าไม่พอใจเลยท้ายที่สุดถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะทำหากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้งพบว่าร้อยละ 86.49 ระบุว่าเลือกเหมือนเดิมทั้งสสเขตแล้วก็สสแบบบัญชีรายชื่อรองลงมาครับ 6.03% ระบุว่าเลือกใหม่หมดทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อร้อยละ 3.13 ระบุว่าเลือกเหมือนเดิมเฉพาะสสแบบแบ่งเขตร้อยละ 2.37 ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร้อยละ 1.98 ระบุว่าเลือกเหมือนเดิมเฉพาะสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับความเห็นก็คือไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช่ไหมถ้ามองแบบผลโพลจากนิด้าโพลในครั้งนี้เนี่ยนะครับยังคงจับตาความเคลื่อนไหวในส่วนของก้าวไกลนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าทางก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเองเนี่ยจะจัดคาราวานนะครับขอบคุณประชาชนในพื้นที่ของชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์วันเสาร์เองเขาก็อบรมในส่วนของว่าที่สสกันอยู่เนี่ยนะครับที่สนามกอล์ฟกันแล้วก็พออบรมเสร็จวันนี้ครึ่งวันก็จะไปขอบคุณเดินสายกันนะครับแล้วก็ท่ามกลางกระแสข่าวจับตาวันพรุ่งนี้ที่จะมีเรื่องของการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าคุณพิธาเองเนี่ยพร้อมกับสมาชิกของทางก้าวไก่จะเดินสายขอบคุณนะครับในกำหนดการก็คือช่วง 13:20 น.จนถึง 14:00 น.นะครับจะขึ้นรถแห่ไปที่ตลาดใหม่หนองก้างป่าผ่านเส้นตลาดสมาร์ทแลนด์แมคโครบ่อวินนะครับแล้วก็โลตัสบ่อวินด้วยนะครับกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังงานสัมมนาว่าที่สสแล้วก็สมาชิกก้าวไกล500คนนะครับที่เสร็จสิ้นในช่วงเที่ยงของวันนี้ที่สนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทที่ศรีราชาชลบุรีนะครับแล้วก็คุณพิธาจะเดินทางต่อไปที่ระยองนะครับ15:00 น.จนถึง16:00 น.ก็จะตั้งต้นที่หน้าร้าน City Coffee ผ่านถนนสุขุมวิทตลาดสาโรจน์แล้วก็จะไปจบที่ห้าง Passionate Shopping Destination นะครับที่ชลบุรีเนี่ยนะครับโดยชลบุรีก็ระยองเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่3ที่4นะครับที่คุณพิธาเดินทางไปขอบคุณนะครับหลังจากที่คะแนนเสียงเขาได้กันมาแบบแลนด์สไลด์นะครับแล้วก็พอขอบคุณเสร็จขึ้นรถแห่เสร็จก็จะกลับกรุงเทพทันทีนะครับน่าจะเตรียมตัวในเรื่องของการเซ็น MOU ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่3กับจังหวัดที่4นะคะที่คาราวานของก้าวไกลเขาจะออกไปขอบคุณประชาชนนะที่ให้คะแนนเลือกพรรคก้าวไกลแบบถล่มทลายคุณผู้ชมคะซึ่งคาราวานเนี่ยเขาก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาบ่ายโมง20 นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ไปรอแล้วนะไปรอที่จุดเริ่มต้นเลยนะแต่เห็นบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเริ่มกันจริงๆก็คือในช่วงบ่ายไปแล้วนะคะซึ่งเส้นทางเนี่ยก็อย่างที่คุณณสัตคุณบอกไปเลยนะก็จะไป2จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งนอกจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก็จะมีว่าที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่ชนะการเลือกตั้งมา7 เขตจากทั้งหมดเนี่ย10 เขตนะคะมาร่วมคาราวานแห่ขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้นะหลังจากเขาเสร็จสิ้นจากภารกิจการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนของว่าที่ส.ส.และอดีตผู้สมัครรวม500 คนเมื่อช่วงวันที่19-21 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเส้นทางก็อย่างที่บอกไปเลยคุณผู้ชมคะซึ่งพอเสร็จจากจุดที่ชลบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณพิธาก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อไปที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็จะนำว่าที่ส.ส.จังหวัดระยองที่ชนะการเลือกตั้งแบบยกจังหวัดทั้ง5 เขตมาร่วมกันแห่คาราวานขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยโดยที่ระยองเนี่ยจะเริ่มขึ้นในเวลา15:00 น.นะคะแล้วก็คาดว่าจะไปสิ้นสุดจุดสุดท้ายในช่วงเวลา16:00 น.วันนี้นะก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันนะครับภาพที่จะออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่เราวิเคราะห์กันก็คือเรื่องของเส้นทางเข้าสู่นายกรัฐมนตรีของคุณพิธานี่แหละนะครับโอ้โหการจัดตั้งรัฐบาลมันช่างมีอุปสรรคมีขวากหนามเยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านทั้งเรื่องของการรวมเสียงให้ได้376 เสียงหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของการถือหุ้นที่ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแม้ว่าคุณพิธาเองจะได้รับโอกาสจากพันธมิตรทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคการเมืองขนาดเล็กอีก4 พรรคตอนนี้เนี่ยเสียงที่มีอยู่ในมือเนี่ย313 เสียงสนับสนุนให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ตอนนี้เองจะมีการรวมได้มากกว่า313 เสียงซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐนาวาที่มีฝันแข็งแกร่งทว่าจำนวนเสียงเท่านี้เนี่ยมันยังไม่พอครับที่จะทำให้คุณพิธาเป็นนายกคนที่30ของประเทศได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับ
ว่าการโหวตเลือกนายกเนี่ยจะต้องใช้เสียงจากรัฐสภาคือทั้งสสแล้วก็สวรวมกันโหวตให้ได้376เสียงขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าคำนวณจากคณิตศาสตร์ทางการเมืองก้าวไกลเนี่ยยังต้องแสวงหาจากเสียงที่หาอยู่เนี่ยนะครับรวมให้ได้เนี่ยก็ถ้าเกิดเมื่อสักครู่เรารายงานใช่ไหมบวกกับอีก17สวก็ประมาณสัก46เสียงใช่ไหมครับหรือว่าถ้าไม่เอาสวเลยต้องให้ได้แบบ60เสียงขึ้นไปที่จะต้องมาเติมอีกเนี่ยนะครับแต่การจะไปถึงขั้นโหวตเสียงสนับสนุนที่ว่ายากแล้วนะครับตอนนี้คุณพิธากับก้าวไกลยังต้องเผชิญนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้นั่นก็คือการแก้ไขหรือว่ายกเลิกประมวลกฎหมายวิอาญามาตรา112จนทำให้พรรคร่วมพันธมิตรนะครับเริ่มมีเสียงว่าไม่ยินดีด้วยถ้าที่พรรคก้าวไกลจะยังคงสนับสนุนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่อาจไว้วางใจได้แม้ว่าฝ่ายก้าวไกลจะออกมาบอกว่าไม่มีการยกเลิกมาตรา112ในชั้นนี้ก็ตามนะครับนี่จึงเป็นอีกเดดล็อกหนึ่งจนทำให้การจัดทำ MOU ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความอึมครึมวิเคราะห์กันแบบนี้แต่หากการจัดทำ MOU โดยปราศจากข้อเสนอแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรา112รวมถึงพรรคก้าวไกลรับข้อเสนอจากพรรคการเมืองต่างๆลงใน MOU แบบครบถ้วนการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีลงตัวก็อาจจะเป็นสัญญาณเปิดประตูสู่ด่านการโหวตนายกในที่ประชุมรัฐสภาได้ไม่เพียงเท่านั้นครับขวากหนามสู่เก้าอี้นายกของคุณพิธายังต้องรอการชี้ขาดคดีร้อนกรณีที่มีคำร้องคุณพิธาไปถือหุ้นสื่อไอทีวีว่าจะขัดต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส.ซึ่งต้องจับการทำงานของกกต.นะครับในเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรและจะมีการส่งเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อใดนะครับหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก่อนที่จะมีการรับรองผลเลือกตั้งของคุณพิธาและยังได้โหวตเลือกนายกก็จะมีปัญหาตามมาอีกจะมีคำถามทางข้อกฎหมายตามมาทันทีเลยนะครับเมื่อมีการเปิดสภาจะยังสามารถเสนอชื่อคุณพิธาเป็นแคนดิเดตนายกของทางก้าวไกลเพื่อที่จะโหวตเป็นนายกได้หรือไม่คือถ้าไปดูข้อกฎหมายครับแคนดิเดตนายกตามมาตรา88จะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับคนที่เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติที่ว่านั้นก็คือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นั่นเองนั่นก็คือวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนใดๆในเมื่อปมปัญหาคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตยังมีปัญหาแบบนี้ที่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแม้พรรคก้าวไกลกับพรรคที่สนับสนุนก้าวไกลจะดันให้โหวตให้เป็นนายกแต่สว.ก็มีเหตุผลในการปฏิเสธการโหวตแล้วก็งดออกเสียงเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่ถูกรับเชิญเข้าร่วมรัฐบาลด้วยก็จะมีเหตุผลในการไม่โหวตปิดสวิตช์สว.เพราะว่าแคนดิเดตของทางก้าวไกลยังมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติทีนี้เมื่อพรรคก้าวไกลมีปัญหาในการจัดรัฐบาลในฐานะพรรคอันดับ1พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคอันดับ2ย่อมมีสิทธิ์จัดรัฐบาลแทนหรือไม่โดยอ้างเหตุผลว่าประเทศไม่มีรัฐบาลไปนานๆก็จะยิ่งกระทบกับเศรษฐกิจตามที่หลายฝ่ายมีการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ณขนาดนี้นะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็มองว่าโอ้โหเส้นทางของคุณพิธาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะมีวิบากกรรมอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวอะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องการถือหุ้นสื่อ ITV เนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นประเด็นที่เป็นขวากหนามสำคัญใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยเองก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคนที่เขาไปยื่นเรื่องให้กกต.ตรวจสอบนั่นก็คือคุณเกรืองไกรลีกิจวัฒนะนะล่าสุดออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเตรียมจะไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อ ITV ให้กับกกต.นะคะในวันพุธที่24พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเรืองไกรบอกว่ามีนัดกับกกต.จะไปให้ถ้อยคำเรื่องร้องเรียนอื่นๆนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณพิธานะคะแต่ไหนๆก็จะไปแล้วอ่ะก็ไม่ให้เสียเที่ยวก็เลยจะเอาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีถือหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยเอาไปยื่นเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมคะโดยเอกสารที่คุณเรืองไกรบอกว่าจะยื่นให้กกต.เพิ่มเติมเนี่ยมีอยู่2รายการด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2549ถึงปี2566พร้อมกับเอกสารประกอบนะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะก็คือตารางรายได้รวมของ ITV ตั้งแต่ปี2549ถึงปี2565พร้อมกับเอกสารประกอบยกเว้นปี2555นะคะคุณเรืองไกรยังบอกด้วยว่ากรณีที่คุณพิ
ธามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ ITV มาตั้งแต่ปี2551นั้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี2535มาตรา62วรรค3บัญญัติเอาไว้นะคะว่าทะเบียนผู้ถือหุ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอันนั้นเนี่ยถูกต้องแล้วก็เลยมั่นใจว่าเอกสารที่ตัวเองเนี่ยจะเอาไปยื่นให้กับกกต.เพิ่มเติมจะทำให้กกต.สามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็น่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เร็วขึ้นด้วยว่าสุดท้ายแล้วนายพิธาเนี่ยเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับกกต.ก่อนหน้าเองก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งไปให้วินิจฉัยกันเนี่ยน่าจะหลังการรับรองผลของกกต.เสร็จสิ้นแล้วแล้วปัญหาก็คือมันจะตามมาอีกหรือเปล่ามันจะส่งผลสะเทือนไปจนถึงเรื่องของการโหวตนายกหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องติดตามในประเด็นนี้คุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องร้อนที่พรรคก้าวไกลจะต้องเผชิญนั่นก็คือเรื่องของร่าง MOU เนื้อหาข้างในเนื้อหาข้างใน13ประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเขาเอาร่างหรือว่าดราฟต์นี้เนี่ยนะไปส่งให้ว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลอีก7พรรคดูแต่ปรากฏว่าพอแต่ละพรรคดูแล้วเนี่ยเขามองโอ้โหทำไมเนื้อหามันกดดันพรรคร่วมขนาดนี้อ่ะบางก็บอกว่าผูกมัดเกินไปนะฮะบางพรรคเองก็มองว่าเอ๊ะมันมีบางเรื่องที่จะไปขัดต่อข้อศาสนาตัวอย่างนโยบายของทางก้าวไกลอสุราเข้าหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรถเท่าเทียมอย่างเงี้ยมันก็ไปขัดกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งเรื่องนี้นโยบายหลักของพรรคประชาชาติฐานเสียงส่วนใหญ่เขาเป็นคนอิสลามก็เลยมองว่าถ้าไปร่วมเซนในเรื่องนี้อันนี้จะส่งผลกระทบกับฐานเสียงของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดเนชั่นทีวีของเราค่ะมีการติดต่อขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับอาจารย์วันนอหรือว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฐานะคะหัวหน้าพรรคประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำ MOU กับว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลนะคะโดยคุณวันนอเนี่ยบอกว่าตนเองได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการของพรรคเป็นคนไปประสานแล้วก็พูดคุยนะคะโดยทางพรรคได้มีการส่งดราฟต์ข้อเสนอของพรรคประชาชาติไปยังพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับนะว่าส่วนตัวมีบางประเด็นที่ยังมีความกังวลอยู่ค่ะและอยากจะพูดคุยพบปะกับแกนนำพรรคก้าวไกลก่อนที่จะมีการเซ็นแล้วก็แถลง MOU กันโดยเฉพาะประเด็นที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามอะค่ะนั่นก็คือเรื่องของนโยบายสุราก้าวหน้าหรือการปลดล็อกให้ชุมชนและประชาชนผลิตสุราได้อย่างเสรีมากขึ้นรวมถึงนโยบายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งพรรคก้าวไกลเคยเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาชุดที่ผ่านมาอาจารย์วันนอยังอธิบายด้วยนะคะว่าทางพรรคไม่ได้คัดค้านถึงกับไม่ใส่เรื่องนี้ไปใน MOU นะแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขค่ะเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักศาสนาอิสลามนะคะอย่างเช่นนโยบายสมรสเท่าเทียมก็ต้องมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะเพราะไม่เช่นนั้นในทางปฏิบัติทางโต๊ะอิหม่ามซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสมรสของชายหญิงมุสลิมจะไม่สามารถทำงานได้เลยนะคะสำหรับปัญหาการจัดทำ MOU ซึ่งนัดแถลงกัน 4:00 น.วันพรุ่งนี้นะคะก็จะกำหนดประเด็นเอาไว้13ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าซึ่งใช้คำว่ายกเลิกผูกขาดอุตสาหกรรมสุราแล้วก็มีเรื่องของปฏิรูปกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคก้าวไกลค่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นก็ไม่ได้ชูประเด็นเหล่านี้ในการหาเสียงอย่างเช่นพรรคประชาชาติเขาเคยประกาศไม่เอาเรื่องสุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียมด้วยซ้ำโอ้โหคือพรรคนึงประกาศเคยประกาศตอนหาเสียงว่าไม่เอาอีกพรรคนึงประกาศว่าจะผลักดันเรื่องนี้แล้วพอต้องมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องหาจุดยืนตรงกลางอ่ะให้ทำงานร่วมกันได้นะอันนี้ก็ถือเป็นอุปสรรคเหมือนกันคุณผู้ชมคะนอกจากนี้เรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็ไม่ได้เป็นความเห็นพ้องต้องกันทุกพรรคนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดที่ต้องพูดคุยกันอีกมากโดยเฉพาะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยเป็นอดีตข้าราชการซึ่งมองเห็นปัญหาที่จะตามมาอีกมากรวมถึงนโยบายปฏิรูปกองทัพนะคะที่เหมือนเป็นการออกแนวหักดิบทำให้หลายพรรคเนี่ยแสดงความกังวลประเด็นทั้งหมดนี้จึงต้องถือว่ายังไม่ตกผลึกนะคะและจะมีปัญหา2ประการด้วยกันก็คือ1ถ้าก้าวไกลยอมถอยให้พรรคร่วมก้าวไกลก็จะมีปัญหากับแฟนคลับของตัวเองหรือ2ถ้าพรรคร่วมบางพรรคยอมถอยก็จะมีปัญหากับผู้สนับสนุนของตนเองเช่นกันหนักที่สุดก็คือพรรคประชาชาตินะคะซึ่งมีหัวหน้าพรรคเป็นมุสลิมแล้วก็ได้คะแนนเสียงหนาแน่นในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยนี่ก็คือเนื้อหาที่รอจับตากันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับว่ามันจะส่งผลสะเทือนกับฝั่งของก้าวไกลมากน้อยแค่ไหนอะเนาะผู้ชมครับไปวิเคราะห์การ
ือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าการเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดภาคใต้ปีนี้66มีเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น60เขตนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2562เนี่ยที่ตอนนั้นมีแค่50เขตนะครับแล้วเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นมา10เขตเนี่ยก็คือเป็นของพื้นที่นครศรีธรรมราช2เขตพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานีนราธิวาสเพิ่มอีกจังหวัดละ1เขตนะครับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตปี62ใน14จังหวัดภาคใต้มีเพียง5พรรคการเมืองเท่านั้นนะครับที่ได้ส.ส.ก็คือประชาธิปัตย์ได้ไป22คนตอนนั้นคิดเป็น 44% นะครับพลังประชารัฐ13คนคิดเป็น 26% ภูมิใจไทย8คนคิดเป็น 16% แล้วก็พรรคประชาชาติ6คนคิดเป็น 12% พรรครวมพลังประชาชาติไทยอีก1คนคิดเป็น 2% นะครับส่วนการเลือกตั้งปีนี้ที่เพิ่งปิดหีบกันไปเนี่ยนะครับมี6พรรคการเมืองสามารถได้เก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้นะครับ6พรรคการเมืองที่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไป17คนก็ได้ของพื้นที่ของนครศรีธรรมราช6คนจาก10เขตนะครับตรัง2คนจาก4เขตพัทลุง2คนจาก3เขตสงขลา6คนจาก9เขตแล้วก็ปัตตานี1คนจาก5เขตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเทียบการเลือกตั้งปี62พรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ภาคใต้22คนโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยกจังหวัด6เขตนะครับแล้วก็พังงาอีก1เขตแต่กลายเป็นว่าปีนี้กลับไม่ได้ส.ส.ใน2จังหวัดนี้เลยคือเรียกได้ว่าแพ้ยกจังหวัดนะครับทั้งที่จังหวัดพังงาเองเป็นคนเป็นบ้านเกิดของคุณจุรินทร์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งคุณจุรินทร์ก็รับผิดชอบโดยการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคหลังจากที่พรรคเองเนี่ยพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งเนี่ยนะครับส่วนพลังประชารัฐครับปีนี้ได้ส.ส.รวมทั้งหมด7คนนะครับก็ได้จากพังงา1คนจากนครศรีธรรมราช1คนจังหวัดตรัง1คนปัตตานี1คนแล้วก็นราธิวาส2คนนะครับเดิมทีการเลือกตั้งปี62พลังประชารัฐได้ส.ส.ภาคใต้ไป13นะครับโดยเก้าอี้ส.ส.เดิมในจังหวัดสงขลาเคยได้มา4คนกลับเหลือเพียงแค่1ส่วนภูเก็ตเคยได้ยกจังหวัดทั้ง2เขตตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับในส่วนของพลังประชารัฐมาดูภูมิใจในภูมิใจไทยกันหน่อยครับภูมิใจไทยเนี่ยตอกเสาเข็มได้ไป12คนเลยนะครับก็ได้จากระนอง1จาก1เขตพังงา1จาก2เขตกระบี่ได้ไป3กระบี่นี่ยกจังหวัดเลยนะครับสุราษฎร์ได้มา1นครศรีธรรมราชได้มา2สตูล2สตูลนี่ยกจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับสงขลาได้มา1แล้วก็นราธิวาสจากได้มาอีก1นะครับภูมิใจไทยถือว่าได้ส.ส.เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกันกับปี62ที่ได้ไปแค่8คนโดยส.ส.เดิมที่ยังรักษาพื้นที่เอาไว้อย่างเหนียวแน่นก็คือสตูลได้ทั้ง2เขตเลยนะครับแต่ก็เสียเก้าอี้ส.ส.ในจังหวัดพัทลุงไป2ที่นั่งเช่นเดียวกันทว่ากว่าส.ส.ได้ยกจังหวัดก็มีเหมือนกันก็คือจังหวัดกระบี่นี่แหละนะครับที่ได้มา3ที่นั่งส่วนประชาชาติเนี่ยนะครับประชาชาติเขาก็ได้ส.ส. 7คนด้วยเหมือนกันนะครับก็แยกเป็นปัตตานี3คนยะลา3คนนราธิวาสอีก1คนถ้าเทียบกันกับปี62เนี่ยได้ส.ส. 6คนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้ส.ส. เพิ่มมา1โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยะลาซึ่งยะลาเองสามารถกวาดส.ส. ได้ยกจังหวัดแต่นราธิวาสเองเขาก็เสียเก้าอี้ส.ส. ไป1ให้กับภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่อีก1พรรคนะคะอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเขาได้ส.ส. ใต้เนี่ยมารวมทั้งหมด14คนนะคะคิดเป็นค่าเฉลี่ย 23.33% ค่ะถ้าแยกเป็นรายจังหวัดก็คือที่จังหวัดชุมพรได้มา3คน3เขตนะคะถือว่าได้ยกจังหวัดเลยนะส่วนที่สุราษฎร์ธานีค่ะ6คนจาก7เขตนะคะที่นครศรีธรรมราชได้มา1คนจาก10เขตค่ะที่จังหวัดตรังได้มา1คนจาก4เขตจังหวัดพัทลุงได้มา1คนจาก3เขตนะคะจังหวัดสงขลาได้มา1คนจาก9เขตค่ะจังหวัดนราธิวาสได้มา1คนจาก5เขตนะคะแม้ว่าจะเป็นพรรคใหม่ในแบรนด์ลุงตู่แต่ก็มองว่าสามารถที่จะทำผลงานได้ดีนะคะสามารถครอบครองจำนวนส.ส.ภาคใต้ได้มากเป็นอันดับที่2รองจากพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพรนะคะกวาดส.ส.ได้ยกจังหวัดทั้ง3เขตเลยแล้วก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดส.ส.ได้มากถึง6คนจาก7เขตนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นส.ส.ที่ถูกดึงมาจากพรรคอื่นอย่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐนะคะขณะที่พรรคก้าวไกลอะค่ะเขาได้ส.ส.ใต้ทั้งหมด3คนนะคิดเป็น 5% นะคะเป็นส.ส.จากจังหวัดเดียวหมดเลยนั่นก็คือภูเก็ตนะคะที่ก้าวไกลเนี่ยได้ไปยกจังหวัด3เขตก็ถือว่ากวาดยกจังหวัดจากเดิมที่การเลือกตั้งในปี2562สพสสภูเก็ตเป็นของพรรคพลังประชารัฐยกจังหวัดทั้ง2เขตเลยนะคะแต่รอบนี้เนี่ยสสเขตเพิ่มขึ้นมาเป็น3เขตปรากฏว่าก้าวไกลเขากวาดหมดเลยอะค่ะก็ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่พรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคอนาคตใหม่เดิมสามารถเจาะพื้นที่สสในเขตภาคใต้ได้
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกระแสของพรรคบวกกับปรากฏการณ์ที่คนเริ่มที่จะเบื่อลุงและภูเก็ตเองก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจอมรสุมนะบาดเจ็บหนักเหลือเกินจากมาตรการรับมือโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้เกิดกระแสเปลี่ยนค่อนข้างแรงนะคะอันนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ก้าวไกลเขาสามารถแย่งชิงส.ส.ภูเก็ตมาจากพลังประชารัฐมาครองได้ทั้งหมดเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีคุณสุพิชารัตนะครับได้ไปตามเรื่องนี้ครับไปดูเลยว่าทำไมการเมืองแบบผูกขาดในพื้นที่มาอย่างยาวนานได้รับผลกระทบกับการเลือกตั้งปี66โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสของโซเชียลมีเดียนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณสุพิชารัตนะครับกลางความคาดหวังในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่รอความชัดเจนสำหรับในพื้นที่ภาคใต้กระแสที่ร้อนแรงตีคู่ขนานให้ต้องลุ้นทุกเวลานั่นคือการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงพอผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองกระแสแรงและพรรคการเมืองกระแสร่วงมุมมองจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สะท้อนภาพการเมืองสายใต้ที่มีการช่วงชิงทั้งหมด60ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์คว้าไป17ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติ14ภูมิใจไทย12พลังประชารัฐ7ประชาชาติ7และพรรคก้าวไกล3ที่นั่งนับเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลถึงความนิยมของพรรคการเมืองในพื้นที่ภาคใต้อาจารย์มองการเลือกตั้งในครั้งนี้อะค่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหมายที่เราคิดว่ามันต้องเป็นไปทางนี้แหละหรือมันผิดคาดคะอาจารย์คะผมคิดว่าไม่ค่อยคาดเคลื่อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าการปรับตัวของผู้สมัครของพรรคบางพรรคเนี่ยยังมีการปรับตัวที่ช้าอยู่พอมีการปรับตัวที่ช้าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันไปเร็วมากพอปรับตัวไม่ทันเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญคือการปรับตัวของผู้สมัครครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองภาคใต้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่ครองพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสถาบันการเมืองวันนี้กระแสกับไม่ปังเทียบกับพรรคการเมืองก้าวไกลที่มาแรงถึงขั้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผลเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นบริบทใหม่ของภาคใต้ที่ต้องถอดบทเรียนอย่างเขตเลือกตั้งที่2สงขลาคะแนนส.ส.แบ่งเขตผู้ชนะจากพรรครวมไทยสร้างชาติได้ถึง 25,553 คะแนนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เพียง 9,573 คะแนนเช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ตเขต3ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลได้ 24,21 คะแนนสวนทางกับพรรคประชาธิปัตย์ได้เพียง 8,995 คะแนนและยังมีอีกหลายพื้นที่ซึ่งคะแนนต่างกันค่อนข้างมากสิ่งแรกอาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนเรื่องของทัศนคตินะครับว่าทัศนคติของผู้สมัครในครั้งต่อไปนะฮะต้องมีทัศนคติต่อคนภาคใต้อย่างไรนะครับและเรื่องของการสื่อสารที่มีคุณภาพเพราะงั้นจะต้องทําอย่างไรอาจจะต้องคิดรูปแบบคิดวิธีการหรือคิดกระบวนการให้ชัดเจนกว่านี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นการสื่อสารที่ใช้รูปแบบเดิมหรือที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบไดอะล็อกนะครับไม่ใช่ดิจิตอลเนี่ยบางทีอาจจะเสียเปรียบผู้ต่อสู้ได้ครับขณะที่ความคิดเห็นของภาคเอกชนมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สร้างความต่างได้อย่างน่าสนใจและคาดหวังต่อแนวทางการพัฒนาในอนาคตได้ตอนนี้ถ้ามองเค้ารางของความเป็นไปได้ของการตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ให้ความเชื่อมั่นกับรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังจะเห็นเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะมาพัฒนามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมๆที่เคยมีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็คาดหวังมากในเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วได้รัฐมนตรีได้ผู้บริหารทีมใหม่ๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมาพร้อมกับวิธีการใหม่ๆเพื่อให้เรามีทางใหม่ๆที่จะโตไปได้ไกลกว่านี้ครับกลยุทธ์การแข่งขันแย่งชิงเก้าอี้ส.ส.ล้วนต้องอาศัยปัจจัยประกอบการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่การยื้อแย่งตัดคะแนนกันเองของพรรคดั้งเดิมหรือแม้แต่รูปแบบการใช้สื่อล้วนมีผลต่อกระแสสังคมที่ลบล้างข้อจำกัดการเมืองแบบเดิมที่ติดหล่มวิถีเดิมๆเน้นการเคาะประตูบ้านหาเสียงขึ้นเวทีปราศัยแบบทียิบหรือแม้แต่การจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งของและเงิน
จึงไม่ใช่คำตอบของการเมืองในยุคสมัยปัจจุบันสุพิชาลัตนะเนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานผู้ชมคะในช่วงนี้เนี่ยต้องจับตานะว่าพรรคก้าวไกลเองจะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะขณะเดียวกันก็มีข่าวนะว่าตอนนี้แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะเซ็น MOU กับว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะแต่ก็มีคู่แข่งอะค่ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นแบบพรรครัฐบาลปัจจุบันบินไปต่างประเทศนะคะไปพบกับบุคคลสำคัญทางการเมืองซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้คุณผู้ชมคะคุณทักษิณชินวัตรอย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยถ้าเราตามข่าวนะจะมีข่าวออกมาว่าบิ๊กป้อมใช่ไหมที่ไปปิดซีเกมที่กัมพูชาแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีจะบินต่อไปหาบุคคลสำคัญทางการเมืองระดับประเทศระดับโลกก็ตอนนั้นเนี่ยเดากันนะว่าเป็นใครเป็นใครแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคุณทักษิณชินวัตรอะค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เลยนะคะจากกรณีที่มีข่าวลือว่ามีแกนนำพรรคฝั่งรัฐบาลปัจจุบันจะบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงล่าสุดคุณทักษิณโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าลือกันจนมั่วไปหมดผมอยู่ดูไบนะครับจะเดินทางพรุ่งนี้ดึกๆยังไม่มีแพลนไปฮ่องกงครับนี่อันนี้เนี่ยพอปฏิเสธออกมาแบบนี้ก็เป็นการสยบกระแสข่าวลือนะคะที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่กำลังจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังจากพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งค่ะก็มีทางหนึ่งที่มองกันว่าถ้าเกิดก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยส้มจะหล่นไปอยู่ที่พรรคอันดับ2หรือเปล่าใช่ไหมฮะมันก็เลยยึดโยงกันไปเป็นกระแสข่าวที่ออกมาแล้วถ้าเกิดส้มมาหล่นที่เพื่อไทยเนี่ยแล้วเขาจะไปจับกับใครบ้างใช่ไหมฮะนั่นคือเป็นคำถามที่ตามมามันก็เลยเป็นกระแสข่าวแบบนี้เกิดขึ้นขณะเดียวกันประเด็นร้อนล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของคืนวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์ทั้งวันเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับก้าวไกลแล้วก็ชาติพัฒนากล้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเหมือนกับจะไปเชิญมาร่วมรัฐบาลสุดท้ายก็กลับลำไม่ชวนแล้วไม่ร่วมแล้วเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยกดดันไปทางก้าวไกลเยอะพอสมควรนะครับแฮชแท็กอะไรนะมีกรไม่มีกูใช่ไหมครับก็ดังกันไปแฮชแท็กนึงแล้วปรากฏว่าล่าสุดคุณกรเองเนี่ยถึงขั้นออกมาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับก้าวไกลที่ชวนร่วมรัฐบาลเลยนะครับเจ้าตัวเองบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเนี่ยคุณกรจติกาวานิชครับหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อธิบายถึงเรื่องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าหลังการเลือกตั้งผมอยู่กับลูกที่ออสเตรเลียจนกระทั่งเมื่อวานนี้บ่ายคุณสุวัฒน์โทรมาแจ้งว่าก้าวไกลชวนเข้าร่วมรัฐบาลคุณสุวัฒน์กับผมสรุปกันว่าเดี๋ยวรอคุยกันอีกทีในวันจันทร์ที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพราะมีประเด็นสำคัญสำหรับเราก็คือนโยบายสู้กับทุนผูกขาดพลังงานกับจุดยืนไม่แก้มาตรา112โดยผมไม่เคยติดต่อร่วมรัฐบาลกับใครเลยเพราะว่าเรามีเพียงแค่2เสียงและไม่ได้แม้แต่จะคิดมีเงื่อนไขในการต่อรองอะไรแล้วกลายเป็นว่าพอมันมีประเด็นปุ๊บสื่อก็โทรมาถามคุณกรนะครับโทรทางไกลมาถึงเมลเบิร์นบอกว่าเราเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรอตัวคุณกรเองก็ตอบไปว่ายังต้องคุยกันเรื่องนี้ในรายละเอียดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วกลายเป็นว่าสื่อก็ไปลงคุณกรว่าคุณกรกักคุณกรยืนยันนะครับว่าพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ถึงจะมีความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลนี่คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นจุดยืนของคุณกรนอกจากนี้ยังเขียนบอกว่าชาติพัฒนากล้าพร้อมทำงานกับทุกพรรคแต่เราไม่แตะ112และเราต้องการเน้นแก้ปัญหาราคาพลังงานกลายเป็นว่าคุณกรเนี่ยโดนด่าฟรีจากทั้งฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายผมรับได้ทุกข้อกล่าวหาทุกคำหยาบทุกข้อมูลเท็จแต่เสียใจก็คือผลกระทบที่มีต่อครอบครัวกับคนที่ผมรักการเมืองที่ผมสร้างผมไม่ได้สร้างบนความเกลียดความกลัวแต่ทำบนความเชื่อเชื่อที่อยากจะเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยครับอันนี้คุณกรณ์ก็ชี้แจงนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับไทยเลยนะยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยกรรมการบริหารพรรคเขาก็คุณสุวัฒน์แถลงเมื่อวานบอกว่ายกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ออกไปเพราะว่าจะไม่มีการคุยเรื่องไปดีลกับก้าวไกลอีกแล้วเพราะจบดีลไปแล้วคุณกรณ์ก็เลยอาจจะอยู่ต่อยังไม่ได้บินกลับไทยเนี่ยนะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคือถ้าไปดูในรายละเอียดกันนะที่ตอนนี้เนี่ยบรรดา FCของพรรคก้าวไกลไปถล่มคุณกรจนถึงขั้นติดแฮชแท็กมีกรไม่มีกูเนี่ยนะถ้าไปดูแล้วเนี่ยคุณกรเองก็ไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคชาติพัฒนากล้าด้วยนะคะเพราะว่าชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขาได้ส.ส.มา2ที่นั่งใช่มั้ยคะที่จะเอาไปรวมก่อนหน้านี้เนี่ยนะ2ที่นั่งนั้นเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ1ที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นส.ส.เขตอีก1ที่นั่งพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขามีการส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมด39คนนะ
ลำดับที่1ก็คือนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลอดีตรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสายตรงคุณสุวัฒน์ด้วยนะคะส่วนอันดับที่2เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นส.ส.นะนั่นก็คือคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะคะอดีตเลขาธิการพรรคกล้าแล้วก็เป็นสายตรงคุณกรส่วนคุณวรวุฒิอุ่นใจรองหัวหน้าพรรคที่ออกมาโพสต์ตอบโต้พรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่4ซึ่งตัวของคุณวรวุฒิเองก็เป็นคนสนิทของคุณกรเช่นเดียวกันในขณะที่คุณกรหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็เหมือนกับคุณสุวัฒน์ลิปตาพลบค่ะประธานพรรคแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนะคะแล้วพอผลการเลือกตั้งออกมามันก็ไม่มีผลใดๆในทางการเมืองอะค่ะเนื่องจากพรรคชาติพัฒนากล้าเขาได้ส.ส.แค่2คน2คนเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเสนอนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำก็ได้ไม่ถึง25ที่นั่งใช่ครับแล้วก็ถ้าไปดูแคนดิเดตนายกของชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขาก็เสนอแบบเต็มแม็กครับ3คน3ชื่อก็คือชื่อของคุณสุวัฒน์คุณกรแล้วก็คุณเทวันนะครับทีนี้จากรายชื่อว่าที่ส.ส.ที่เข้าไปทำงานในสภาจำนวนส.ส.เพียงแค่2ที่นั่งคือยอมรับว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยครับที่คุณกรจะเข้าไปทำงานในสภาในฐานะนายกเองก็ตามหรือคณะรัฐมนตรีแต่ก็ยังถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับจากมวลชนของทางก้าวไก่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในช่วงการหาเสียงแล้วก็ช่วงที่อยู่นอกสภาคุณกรเองก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องให้ลดราคาแล้วก็รื้อโครงสร้างราคาพลังงานอย่างแข็งกร้าวตรงไปตรงมานะครับแสดงจุดยืนชนกับกลุ่มทุนใหญ่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแม้แต่ก๊าซธรรมชาตินะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะว่าคุณกรเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเลยนะที่ถ้าจะเอา2เสียงของชาติพัฒนากล้าไปรวมกับพรรคก้าวไกลเพราะคุณกรก็ไม่ได้เป็นส.ส.2คนนี้ด้วยคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นั่นก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์นะคะว่าไม่เห็นด้วยถ้าพรรคก้าวไกลจะไปดึง2เสียงของพรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลเพราะเหมือนเป็นการได้ไม่คุ้มเสียค่ะอย่าเอา2เสียงไปแลกกับ14ล้านเสียงนะล่าสุดคุณชูวิทย์ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งนึงผ่านทาง Facebookนะคะถึงกรณีนี้แหละคุณผู้ชมคะโดยระบุข้อความบอกว่า2เสียงแลก14ล้านเสียงพรรคก้าวไกลได้คะแนนจากประชาชนที่ความศรัทธาล้วนๆแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นที่ต้องอาศัยระบบหัวคะแนนแล้วก็กระสุนนะคะพรรคก้าวไกลมีหัวคะแนนธรรมชาติลูกหลานคนในบ้านบอกเล่าให้พ่อแม่ไปเลือกการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลจึงต้องรักษาอุดมการณ์อย่างมั่นคงแน่นแฟ้นเพราะเป็นสมบัติเดียวที่มีการนำเอาพรรคชาติพัฒนากล้าที่มีนายกรเป็นแกนนำพรรคมีเสียงอยู่2เสียงมาเติมเพื่อให้นายพิธาได้เป็นนายกมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วหลังจากนี้พรรคก้าวไกลจะตอบประชาชนอย่างไรพรรคก้าวไกลตอบรับเสียงของประชาชนจนดึกเมื่อคืนบอกลา2เสียงบางคนบอกว่าให้มองข้ามและรวมเสียงให้ได้มากที่สุดเพื่อจะพึ่งเสียงของสว.ให้น้อยที่สุดแต่คะแนน14ล้านเสียงเป็นยันให้พรรคก้าวไกลมั่นใจในเกมการขู่จากอำนาจเก่าส่วนสว.ต้องการโหวตอย่างไรก็เป็นเรื่องของสว.หากเสนอนายพิธาแล้วไม่ผ่านสว.ก็เสนอไปเรื่อยๆจะอีกกี่ครั้งก็ได้เพื่อทำให้เห็นว่านายพิธาจะเป็นนายกย่อมมาจากบุญคุณของประชาชนไม่ใช่บุญคุณของสว.นะคะยันเอาไว้แบบนี้อย่าหลงไปเล่นการเมืองยุค 2G เพราะจำนวน313เสียงที่รวมมามันเกินครึ่งหนึ่งไปมากแล้วในขณะที่คู่แข่งยังใช้ 2G อยู่อำนาจของกระแส 5G ที่พรรคก้าวไกลใช้อยู่จะพัฒนาได้ทันนะคะคุณชูวิทย์ยังระบุด้วยว่าในอีก4ปีข้างหน้าพรรคก้าวไกลจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเสมือนเป็นสึนามิทางการเมืองได้ถึง300เสียงจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจที่ว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคแต่โซเชียลจะใหญ่ที่สุดค่ะทีนี้พอพูดถึงโซเชียลมีเดียประเด็นเรื่องของชาติพัฒนากล้าประเด็นของคุณกรเองเนี่ยนะครับที่ติดเทรนด์ Twitter ไปช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเองอะครับกระแสในสื่อออนไลน์เองเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะครับมีแฮชแท็กใหม่ขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งแฮชแท็กหนึ่งเนี่ยนะครับที่ลักษณะเหมือนกดดันไปยังก้าวไกลเหมือนกันแฮชแท็กที่ว่าเนี่ยก็คือ112ไม่แก้ไม่มีกูคือแฟนคลับหรือว่าคนที่เขาเชียร์ก้าวไกลเองเขาก็จับตากันในเรื่องของ MOU กันใช่ไหมครับว่าเนื้อหาใน MOU เนี่ยจะเป็นอย่างไรในช่วงที่เรารายงานกันไปเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ใน MOU นั้นแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมันเป็นเรื่องที่ทางก้าวไกลเขาหาเสียงไว้นี่ถ้าไม่ใส่ไว้ไปตกลงกับทางพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คนสนับสนุนเขาเลือกก้าวไกลเข้ามาก็เลยกลายเป็นผุดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วแฮชแท็กที่ว่าเนี่ยเพจ Facebook ที่เป็นแฟนเพจเซฟธนาธรเนี่ยสนับสนุนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
คือเพจนี้เขาก็สนับสนุนคุณธนาธรมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีความเคลื่อนไหวก็ติดแฮชแท็กนี้ด้วยเช่นเดียวกันถึงขั้นเป็นข้อความแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแบบโปสเตอร์อ่ะเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมี Facebook Street Hero V3 ก็เขียนข้อความไว้ครับว่า MOU ไม่มีเรื่อง112ติ่งต้องทำความเข้าใจนะว่าพอทีมหักหลังติ่งได้ทุกอย่างเพื่ออำนาจจะมาดิ้นอะไรกับแฮชแท็กมีก่อนไม่มีกูโอ้โหแฮชแท็กใหม่มาเป็นรายวันถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ดูข่าวไปสักวัน2วันนี่ตามไม่ทันแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดคนตามนี่เหมือนว่าไม่ได้นอนเลยนะใช่ แล้วก็มีคำถามสำคัญเหมือนกันนะว่าตอนนี้อย่างถ้าเขาติดแฮชแท็กว่า112ไม่แก้ไม่มีกูใช่ไหมแล้วก็ถามไปถึงพรรคก้าวไกลเหมือนกันนะแล้วถ้าแก้112ก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วจะมีใครมาร่วมใช่ไหมจะไปยังไงกันต่อล่ะนั่นน่ะสิก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตากันนะครับว่าทิศทางความเคลื่อนไหวของวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางก้าวไกลที่หลายพรรคเองเขาก็บอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องเผชิญแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อะเนี่ยนะครับแล้วก็รอลุ้นรอดูกันอยู่เหมือนกันทีนี้มันมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองขนาดเล็กนะครับการเลือกตั้งปี66ปีนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่ล่าสุดเองเขามารวมกลุ่มกันแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม number one นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งกลุ่ม number one มาเพื่อที่จะไปต่อรองทางการเมืองอะไรอย่างไรเลยนะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรวมเสียงกันแล้วก็ทำการเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มพรรคเล็ก7พรรคที่เรียกว่ากลุ่มตัวเองว่าเป็นนัมเบอร์วันเนี่ยนะครับจะไปรวมกับฝั่งไหนเนี่ยนะครับล่าสุดพักจิ๋ว7พักครับหารือกันแล้วก็มีมติร่วมกันนะครับตั้งชื่อว่านัมเบอร์วันสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบมีเอกภาพมีพลัง7พักที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วยพลังสังคมใหม่นะครับซึ่งพลังสังคมใหม่เนี่ยไปร่วมกับรัฐบาลไปร่วมกับทางก้าวไกลแล้วนะครับมีพักใหม่มีพักพลังพักครูไทยเพื่อประชาชนพักท้องที่ไทยแล้วก็พักแรงงานสร้างชาติพักเพื่อชาติไทย7พักด้วยกันนะครับมีดร.ชวริตขจรพงศ์กิรติหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่เป็นประธานกลุ่มมีการมอบหมายอำนาจให้กับผู้แทนการเจรจาทั้งหมดนะครับสำหรับพรรคท้องที่ไทยอยู่ระหว่างการรอลงนามร่วมกันแต่ได้พูดคุยตกลงกันไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วนะครับแกนนำกลุ่ม Number 1 เปิดเผยกับทาง Nation TV นะครับว่ามีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นการตั้งกลุ่มพรรคเล็กพรรคจิ๋วขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อต่อรองทางการเมืองหรือเปล่ากลุ่มนัมเบอร์วันตอบแบบนี้ครับว่ามันเป็นการสร้างขุมพลังไม่ใช่การต่อรองถ้ามีใครเชิญมาร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะพิจารณาขณะนี้พรรคพลังสังคมใหม่ก็เข้าร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องไปแจ้งกับพรรคแกนนำว่ามีส.ส.ร่วมอุดมการณ์เดียวกันอีก7คน7เสียงแกนนำอีกคนนึงนะครับให้ข้อมูลแบบนี้ว่าการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการต่อรองทางการเมืองแต่เพื่อช่วยรัฐบาลทำงานเพราะว่าพรรคเล็กพรรคจิ๋วก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถหลายด้านยืนยันเช่นเดิมนะครับว่าไม่มีการต่อรองทางการเมืองเด็ดขาดส่วนความเคลื่อนไหวในขั้นตอนต่อไปของกลุ่มนี้ครับเห็นว่าวันอังคารที่จะถึงนี้23พฤษภาคมจะมีการแถลงข่าวนะครับโดยสาเหตุที่ไปแถลงข่าววันที่23เนี่ยเพราะต้องรอดูการแถลง MOU ของว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลในวันจันทร์ที่จะเกิดขึ้นเสียก่อนส่วนเรื่องของความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้เองทางแกนนำกลุ่ม Number 1เขาบอกว่าในเรื่องของแผน2ก็มีการคิดแล้วก็เตรียมการกันเอาไว้แล้วนะคะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาร่วมงานกับพรรคไหนก็ได้ที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะถ้าเชิญไปร่วมก็พร้อมจะสนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองนะคะที่ผ่านมาแกนนำกลุ่ม Number 1บางคนก็เคยร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยแล้วก็ดร.ชวริตประธานกลุ่ม Number 1เองเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดน่านซึ่งเป็นบ้านเดียวกับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจึงรู้จักแล้วก็เชื่อมโยงกันได้หมดแทบทุกพรรคเลยทีนี้เนี่ยพรรคจิ๋ว1เสียงเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เขาก็มีอีก3พรรคนะที่เข้าร่วมรัฐบาลไปก่อนแล้วแล้วก็ไม่ได้มารวมกลุ่มกับกลุ่ม Number 1นะคะนั่นก็คือพรรคเสรีรวมไทยที่เขาได้มา1เสียงพรรคประชาธิปไตยใหม่แล้วก็พรรคเป็นธรรมนะคะที่พรรคเนี้ยได้มาอย่างละ1เสียงด้วยกันคุณผู้ชมแต่ล่าสุดอะค่ะหลังจากมีการปรากฏข่าวเรื่องของการรวมตัวกันของพรรคจิ๋ว1เสียงเป็นกลุ่ม Number 1แล้วเป็นข่าวโด่งดังเนี่ยนะทำให้ทางกลุ่มนี้เขาตัดสินใจเลื่อนการแถลงข่าวออกไปก่อนนะคะเขาเกรงว่าจะถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าตั้งกลุ่ม Number 1ขึ้นมาเพื่อขอต่อรองเก้าอี้ในการร่วมรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วทางแกนนำกลุ่มเขาบอกนะว่าจุดประสงค์ในการตั้งเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนเท่านั้นเองไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจะไปต่อรองเก้าอี้ใด
ไปแต่แกนนำเขาบอกนะว่าตั้งขึ้นมาไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านแน่ๆยังไงก็จะไปเข้าร่วมกับพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็เดี๋ยวรอดูครับสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนในหลายเรื่องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะพอจะเห็นทิศทางทางการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะครับไปดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนะครับกรณีนี้เกี่ยวข้องกับคุณชัยเกษมนิติสิริครับแคนดิเดตนายกคนที่3ของทางเพื่อไทยนะครับก็เป็นห่วงกันในเรื่องของสุขภาพและปรากฏว่าล่าสุดเองเนี่ยทางคุณชัยเกษมเองยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่กกต.ให้คนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไปแจ้งเหตุนะครับจะได้รักษาสิทธิ์ในส่วนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอาการที่จะได้รับตำแหน่งทางการเมืองอะไรต่างๆที่จะต้องไม่เสียสิทธิ์ในส่วนนั้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยตามรายงานบอกว่าคุณชัยเกษมนิติสิริจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไม่ได้เดินทางไปนะครับเพราะว่ามีอาการป่วยแล้วตามกำหนดการในวันนั้นเนี่ยทางเพื่อไทยแจ้งกับนักข่าวว่าตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งคุณชัยเกษมจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่52เนี่ยนะครับที่อยู่ที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองที่จังหวัดนนทบุรีนักข่าวก็ไปรอกันนะครับวันนั้นปรากฏว่าไปรอจนกระทั่งถึงวันนัดหมายแล้วก็จนหมดเวลาเลือกตั้งก็ไม่เจอว่าคุณชัยเกษมเนี่ยเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามเวลาที่นัดหมายเอาไว้ก็เลยเข้าใจว่าคุณชัยเกษมเนี่ยอาจจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วก่อนวันเวลาที่นัดหมายหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้เนี่ยทีมข่าวพยายามจะสอบถามไปยังกกต.จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งก็ได้รับทราบในวันนี้ว่าเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ชี้แจงเหตุผลที่ประชาชนหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์กับนายทะเบียนในท้องที่ซึ่งกกต.เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุเนี่ยก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้ง7วันรวมไปถึงการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดพ้นกำหนดในการชี้แจงไปแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยจะนำรายชื่อของผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่งรายงานให้กับทางกกต.เขตเพื่อสรุปยอดของผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์ในเขตนั้นๆแล้วก็ส่งไปให้ทางกกต.อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเองทางกกต.จังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาคำชี้แจงแล้วก็เหตุผลในการไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของแต่ละบุคคลว่ามีเหตุจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่าอาจารย์ชัยเกษมเองเนี่ยป่วยหนักนะคะคือมีก้อนเนื้อในสมองที่ไปขวางทางไหลเวียนของเลือดอะค่ะส่งผลต่อความจำแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังคงป่วยหนักอยู่นะซึ่งล่าสุดเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะคะก็เช็คไปทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยมีการชี้แจงไปยังกกต.หรือยังแต่ทางพรรคเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากอาจารย์ชัยเกษมเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครติดต่อได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตามรายงานก็คือป่วยหนักนั่นแหละคุณผู้ชมคะก็เลยยังไม่ทราบว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วทางอาจารย์ชัยเกษมมีการชี้แจงไปยังกกต.หรือยังคุณผู้ชมแล้วถ้าชี้แจงไม่ทันเนี่ยนะคะภายในวันนี้ตามที่กกต.กำหนดก็จะส่งผลนะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองขออภัยถูกจำกัดสิทธิ์ในหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็คือถูกจำกัดสิทธิ์ในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะอย่างที่สองคือถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สำคัญก็คือถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองรวมไปถึงถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นด้วยซึ่งก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยนะคะมีกำหนดเวลา2ปีก็เดี๋ยวจับตากันนะครับใช่ค่ะเราจะไปปิดท้ายเรื่องเป็นสีสันหน่อยไหมนะฮะคือปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลมีเดียเองเขาก็ไปส่องคอมเมนต์ที่คุณทิมพิธาครับลงรูปคู่กับคุณแอปทักษะอ่อนมีหลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะข่าวลือก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วงนี้เนี่ยหลายฝ่ายจับตาท่ามกลางการจัดตั้งรัฐบาลของทางก้าวไกลแล้วก็ในส่วนของคุณพิธาเองด้วยนะครับใช่ค่ะคือล่าสุดเนี่ยเห็นคุณทิมพิธาเนี่ยนะคะมีการลงรูปนี้คุณผู้ชมคะ
เป็นรูปคู่กับคุณแอปทักษอรนะคะแล้วก็ลูกๆของทั้งสองคนนี่ค่ะแล้วก็มีการระบุแคปชั่นใน IG นะคะบอกว่า good to see you today ค่ะแล้วก็มีการแท็กไปหาฝ่ายหญิงอย่างคุณแอปทักษอรนะงานนี้ก็ทำให้โลกโซเชียลแตกตื่นนะคะแห่เข้าไปคอมเมนต์เชียร์กันสนั่นเลยบางคนบอกว่าขอให้คู่นี้เป็นคู่จริงนะนี่ก็มีคอมเมนต์กันเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะเลยอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เชียร์นะเชียร์ให้คู่นี้เนี่ยนะคะเขาจิ้นกันนอกจอแต่คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณทิมกับคุณแอปเนี่ยจริงๆก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคือมีนักข่าวเนี่ยพยายามไปถามเยอะเลยนะว่าเออมันจะมีข่าวดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณทิมก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่พอมาเห็นแบบโหทั้งคู่ลงรูปคู่กันน่ารักแบบนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็แอบลุ้นอยู่นะเชียร์ใช่ไหมเชียร์ใช่ค่ะแฟนคลับที่แบบว่าไม่เห็นด้วยอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนหน้าเนี่ยชอบไล่ให้ไปต่อคิวอะไรกันน่ะอ๋อใช่ทีนี้คุณแอปต้องไปต่อคิวด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็แซวกันนะครับก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าในส่วนของคุณพิธาเองเนี่ยถูกจับจ้องนะกลายเป็นคู่จิ้นไปแล้วนะทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องของการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลแต่เรื่องของชีวิตส่วนตัวในมุมพาร์ทที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเองแต่เรื่องเก่าที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับปิดท้ายไปด้วยสีสันที่เกี่ยวข้องทั้งคนวงการบันเทิงแล้วก็เรื่องของการเมืองแต่ว่าภาพปิดรายการของเราครับจะพาไปดูที่เที่ยวนี้กันหน่อยนะครับงานหลงแสงเวียงที่เจียงไฮ้ครับเขาจัดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเป็นการเปิดไฟส่องสว่างใน15สถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของเชียงรายนะครับไปเที่ยวกันได้นะครับไปดูไฟกันสวยงามเลยทีเดียวตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับลาไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของเก็บโต๊ะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามคุณผู้ชมคะคุณณัฐสัตตคุณดิฉันแอลสารารัตน์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ